อยู่ต่อกับ True Insider ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะสกู๊ปตัวสุดท้ายของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวภาพรวมของรายได้จากภาพยนตร์ที่เข้าฉายในบ้านเราในช่วง7เดือนแรกของปีนี้นะคะจะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างเราไปขยายเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะจากก่อนหน้านี้เราได้เคยนำเสนอภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดทั่วโลกในช่วงครึ่งปีแรกมาแล้วมาคราวนี้เรามาชมรายได้รวมของภาพยนตร์ต่างๆที่เข้ามาฉายในประเทศไทยในช่วง7เดือนแรกของปี2016มาให้ชมกันบ้างค่ะมาดูกันว่าจะมีภาพยนตร์ไทยเรื่องไหนที่สามารถทำเงินสูงสุดจนเข้ามาติดอันดับเทียบเคียงได้กับภาพยนตร์ฮอลลีวูดดังๆหลายเรื่องเรามาติดตามชมกันได้จากสกู๊ปนี้เลยค่ะTouchdown over the Atlantic. Which part? มากันที่อันดับ10ตกเป็นของภาคต่อภาพยนตร์มนุษย์ต่างดาวบุกโลกระดับตำนานอย่าง ID4 Insurgents ที่ก่อนฉายเหมือนฟอร์มดีได้รับการจับตามองจากแฟนๆเป็นพิเศษแต่ทว่าเมื่อเข้าฉายภาพยนตร์กลับได้กระแสตอบรับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทำให้ภาพยนตร์ทำรายได้ในไทยไม่มากอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ด้วยตัวเลข88ล้านบาท Worth fighting forAre you listening, horseman? You will get what's coming. อันดับ9ภาพยนตร์อาชญากรรมปล้นโลก Now You See Me ภาค2ที่ระดมทีมนักแสดงนำเซตเดิมมาทั้งหมดพร้อมเสริมทัพด้วย2นักแสดงมากความสามารถอย่างไดเนียลแรดคลิฟและเจโจส่งให้ภาพยนตร์ทำเงินในไทยได้สูงเกินคาดด้วยจำนวนเงินกว่า97ล้านบาทค่ะSteal from a godอันดับ8ตกเป็นของภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซี God of Egypt ที่ถึงแม้ทำเงินได้ไม่มากนักในตลาดหลักอย่างอเมริกาแต่ภาพยนตร์กลับถูกจริตกับแฟนภาพยนตร์ชาวไทยจำนวนมากทำให้ภาพยนตร์กวยเรตติ้งความนิยมจากแฟนๆไปได้ไม่น้อยพร้อมรับทรัพย์เข้ากระเป๋าไปได้กว่า106ล้านบาทอันดับ7เหล่าพลพรรคมนุษย์กลายพันธุ์ X-Men Apocalypse ที่พร้อมใจกันแท็กทีมความมันโชว์พลังเหนือมนุษย์ให้แฟนๆได้ตื่นตาตื่นใจกันพอสมควรค่ะถึงแม้จะทำเงินไปได้น้อยกว่าทุกภาคที่ผ่านมาแต่ก็นับว่าไม่น้อยจนน่าตกใจด้วยตัวเลขกว่า110ล้านบาท We'll build a better oneZootopia, a gleaming city. อันดับ6อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆของภาพยนตร์ที่เข้าฉายในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ก็ว่าได้ค่ะสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันอย่าง Zootopia ที่ได้รับกระแสความยอดเยี่ยมจากผู้ชมแบบปากต่อปากรวมถึงเสียงชื่นชม